นะครับตลอดเวลา16ปีได้พิสูจน์แล้วนะครับหลายอย่างว่าความรักของคิงกับแม็กมันรักกันขนาดไหนนะครับเพราะฉะนั้นต่อจากนี้ถามว่าจะรักไหมมันก็เหมือนเดิมเหมือนกับอดีตที่ผ่านมานะครับเพราะว่าคิงไม่รู้ว่าพรุ่งนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นแต่อย่างที่บอกว่าคิงจะทำทุกวันเนี่ยให้มันมีค่าในทุกวันนะครับแล้วของมีค่าสิ่งนั้นก็คือหมอแม็กสำหรับคุณคิงนะครับมากกว่าคำว่ารักนะครับมากกว่าคำว่าเพื่อนมากกว่าคำว่าคู่ชีวิตนะครับวันนี้ขอบคุณคุณคิงมากแล้วก็ยินดีนะครับที่จะใช้ชีวิตร่วมคู่ด้วยกันครับผมสาวชื่ออะไรนะครับหมอแม็กครับหมอแม็กนะคะรักไหมคะรักครับรักแค่ไหนรักแค่ไหนตลอด16ปีครับได้พิสูจน์แล้วว่ารักแค่ไหนครับให้เจ้าบ่าวเต้นไก่ย่างถูกเผา1เพลงก่อนที่จะผ่านประตูนี้ไปได้ใช่ค่ะเพราะว่าเราจะให้เจ้าบ่าวนะคะเต้นแทนการแลกศพโอเคเปล่างั้นไม่ต้องเต้นไม่วันนี้ก็เป็นวันดีเลิกงามยามดีนะฮะก็เป็นวันที่ทุกคนจะต้องมีความสุขนะฮะก็เป็นอะไรที่ Talk of the Town แล้วก็ให้สองคนเนี้ยอยู่กันคงรักตลอดไปนะฮะแล้วก็คิดว่าคุณแม่คงจะยกลูกสาวให้กับลูกสาวลูกชายดี ยกลูกนะฮะให้กับน้องคิงนะฮะเพราะว่าดูแลกันมา16ปีซึ่งหายากมากจนพ่อแม่ทั้งคู่ยอมรับในความรักแท้ของทั้งคู่นะครับแม่ตกลงไหมครับตกลงค่ะค่ะแม่ตกลงมากมายเพราะว่า16 17ปีที่เขาก่อร่างสร้างความรักขึ้นมาเนี่ยถือว่าความรักครั้งนี้สุขงอมแล้วขอให้ชีวิตคู่สมหวังและเจริญในหน้าที่การงานตลอดไปค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะBelieve, I b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 elieve.
พูดอยู่เสมอว่าถ้าวันนั้นไม่หมอแม็กถ้าหมอแม็กไม่อดทนต่อการกระทำของคิงมันจะไม่มี16ปีวันนี้เพราะฉะนั้นความรักของคิงเนี่ยมันผ่านในช่วงที่เราทะเลาะกันตีกันงอนกันหวงกันหึงกันคือผ่านมาหมดแต่ทุกครั้งที่เราทะเลาะกันเรากลับมานั่งพูดคุยกันปรับความเข้าใจกันพอเราปรับความเข้าใจมันจึงเป็นความรักเพราะฉะนั้นเวลาหลายคู่ทะเลาะกันแล้วเนี่ยมักจะไม่ค่อยยอมรับในสาเหตุที่เราทะเลาะกันมันก็เป็นสาเหตุในการเลิกรากันไปมันมีความหมายทำให้เติบโตเรียนรู้เข้าใจได้มากกว่าการเดินทางของฉันและเธอคือการเรียนครับจริงๆอยากจะบอกว่าไม่ได้ทนอะไรเลยนะครับแล้วก็เราไม่ได้ทนอะไรมากจริงๆถามว่าคุณคิงเป็นคนอารมณ์ร้ายไหมใช่นะครับดังนั้นเรารู้ว่าเขาร้ายแล้วเขารู้ว่าเขาร้อนนะครับเราก็เย็นซะนะครับบางเรื่องมันไม่ใช่เรื่องใหญ่หรือมันไม่ใช่ประเด็นสำคัญอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็ลืมมันไปครับผมจนลืมไปลืมมาเนี่ยเข้าปีที่สิบหกแล้วครับเข้าใจได้มากกว่าการเดินทางของฉันและเธอคือการเรียนรู้การเรียนรู้ของเราสองคนคือความเข้าใจเธอเข้าใจและฉันเข้าใจก็ทำให้เรามั่นใจในสิ่งนั้นคิงจะพูดอยู่เสมอนะครับคิงไม่รู้ว่าพรุ่งนี้เราจะตื่นมาเจอกันไหมเพราะว่าในต้นปีหมอแม็กอุบัติเหตุเข้า ICU นะครับหัวใจวายลงไปหัวใจหยุดเต้นกระทันหันนะครับแล้วคิงก็ไม่สัญญาว่าพรุ่งนี้มันจะเป็นยังไงแค่ทุกๆวันที่เราใช้ชีวิตด้วยกันเนี่ยเรามีความสุขครอบครัวมีความสุขเราเลี้ยงดูพ่อแม่ได้เราตอบแทนสังคมได้นี่คือสิ่งที่เราต้องการจะทำนะครับถามว่าทุกวันนี้เราเจอปัญหาสังคมเยอะไหมเจอเยอะมากนะครับถึงคนที่ยังยอมรับไม่ได้จะถามว่าเราแคร์ไหมเราไม่ได้แคร์เราแคร์คนที่เข้าใจเราซะมากกว่าการเรียนรู้การเรียนรู้ของเราสองคนคือความเข้าใจเธอเข้าใจและฉันเข้าใจก็ทำให้เรามั่นใจก็ทุกวันนี้ผ่านมาจนถึงวันที่16แล้วนะครับพรุ่งนี้ก็จะเริ่มเป็น16ปีกับอีก1วันนะครับผมบอกไว้เลยว่าผมจะไม่สัญญาอะไรกับคุณกิ่งทั้งนั้นนะครับแต่ขออย่างเดียวเลยนะครับก็ขอให้เราเป็นอย่างเงี้ยทุกวันตื่นมาเจอกันทุกวันนะครับมีอะไรบอกกันคุยกันทุกวันอย่างเงี้ยก็มีความสุขแล้วก็ถือว่าโชคดีที่สุดสำหรับผมแล้วครับการเดินทางของฉันและเธอคือการเรียนรู้การเรียนรู้ของเราสองคนคือความเข้าใจเธอเข้าใจและฉันเข้าใจก็ทำให้เรามั่นใจการเดินทางของฉันและเธอคือการเรียนรู้การเรียนรู้ของเราสองคนคือความเข้าใจเธอเข้าใจและฉันเข้าใจก็ทำให้เรามั่นใจการเดินทางI'm not afraid to be alone.